นี่ครับปัญหาหลักๆของเกษตรกรหลายๆท่านนะครับที่ซื้อพันธุ์มันมาปลูกนะครับซื้อพันธุ์มันมาปลูกก็คือว่าพันธุ์มันที่ซื้อมาปลูกเนี่ยมันบ่ตรงปกที่เขาโฆษณาขายให้เฮาเนาะครับก็คือว่าพันธุ์มันปลอดโรคนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตได้สูงนะครับปลอดโรคผลผลิตได้สูงเวลาเอามาปลูกแท้ๆนะครับใบด่างเต็มไห้จังซี่พี่น้องใบด่างเต็มไห้เลยถ้าเป็นใบด่างจังซี่ผลผลิตเฮาบ่ต้องเว้าถึงนะครับมันก็ต้องลดลงอยู่แล้วนะครับลดลงอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเฮาที่มีวิธีการจัดการจังได๋ก็อันนี้ก็มีคอมเมนต์มาถามไทยกันเข้ามานะครับแล้วก็โทรมาถามก็มีผมก็เคยเลยขอแนะนำว่าถ้าพอมีทุนก็หาซื้อพันธุ์ไม้มาปลูกดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นโรคใบด่างจังซี่อ่ะมันก็ผลผลิตเฮาก็บ่ได้เต็มที่อยู่แล้วล่ะพี่น้องถ้าพอมีทุนมีหยังเนาะก็ผมขอแนะนำว่าให้ซื้อพันธุ์มาปลูกไม้แล้วก็เน้นสายพันธุ์ที่บ่ค่อยเป็นโรคใบด่างนะครับก็เช่นพันธุ์เกษตรศาสตร์50นะครับเบิ่งกันต้นนี้เป็นเกษตรศาสตร์50เนี่ยจะบ่มีโรคใบด่างมารบกวนทั้งที่อยู่ในแปลงเดียวกันนะครับแล้วพันธุ์เกษตรศาสตร์50นี่พวกเพี้ยแป้งไรแดงจะบ่ค่อยมีการรบกวนคือจังพวก81 89นะครับพวกสายพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อโรคนะครับอันนี้ตามที่ผมเคยเฮ็ดมาแล้วก็เคยเห็นแปลงข้างๆกันหรือว่าแปลงข้างทางนะครับที่ผมเห็นกับตาของผมเองนี่แหละครับอันนี้ก็มาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับว่าสายพันธุ์เกษตรศาสตร์50เนี่ยมันจะทนโรคทนนั่นได้ดีกว่าสายพันธุ์พวกนี้นะครับแต่ว่าผลผลิตมันอาจจะบ่ดีทอพวกสายพันธุ์89นะครับ89จะได้ผลผลิตหลายแต่ว่ามันจะแลกกลับมาในการเสี่ยงต่อโรคนะครับต่อโรคใบด่างเนี่ยโรคต่างๆที่มันเข้ามาในแปลงมันเฮาเนี่ยล่ะมันจะเป็นเลี้ยวกับหมู่ครับพวกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหลายๆนะนี่ครับเบิ่งนี่พันธุ์เกษตรศาสตร์50เนี่ยยังเขียวดีบ่มีหยิกมีงอเลยเบิ่งบัดนี้เป็นพันธุ์แขกดําบัดนี้ครับเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งพันธุ์แขกดําแม่นหมดนะครับเป็นโรคใบด่างนี่แหละครับคลิปนี้ก็สิมาเฮ็ดคลิปแนะนําเนาะครับว่าเวลาเฮาไปซื้อพันธุ์มันเพิ่นที่เพิ่นมัดกองขายนะครับจังได๋เพิ่นก็การันตีอยู่แล้วว่ามันบ่มีโรคเนาะเฮาก็เรียกสายพันธุ์ก็ได้ครับเพื่อความมั่นใจของเฮาเนาะผมขอแนะนำเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์50จะดีกว่านะครับจะดีกว่าเพราะว่าอันพันธุ์นี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่ามันจะโรคมันจะบ่ค่อยมีคือสายพันธุ์อื่นเนาะครับอันนี้ผมแนะนำไว้เลยนี่ให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะครับให้เบิ่งเป็นตัวอย่างซื่ออันนี้เอาประสบการณ์มาเว้าสู่กันฟังซื้อพี่น้องผู้ใดพบเจอแบบนี้แน่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปให้พี่น้องหลายๆท่านได้รู้ได้เห็นนำเนื้อครับเพราะว่าช่วงเป็นโรคใบด่างไม่ๆนั่นเขาซื้อท้อนพันธุ์ไปเป็นเบิดแปลงครับไม่ได้ผลผลิตเลยก็มีเพราะว่าช่วงแรกๆต้นมันบ่ทันปรับโตนะครับมันก็สร้างหัวสร้างหยังได้บ่ทันเต็มที่แต่ว่าช่วงหลังๆมานี่พวกเป็นโรคใบด่างก็พอมีหัวให้เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่เด้อครับแต่พอได้อยู่แต่ว่าช่วงเป็นแรกๆเนี่ยจะบ่มีหัวเลยนี่ครับฝากไว้เนาะครับฝากไว้ให้พี่น้องลองเอาไว้อันนั้นเบิ่งศึกษาในแปลงของเจ้าของเบิ่งเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทั้งบ้านเฮานะครับ FC สปป.ลาว FC กัมพูชา FC เมียนมานะครับแล้วก็ FC ทั้งไกลๆพุ่นนะครับทั้งบราซิลเนาะแล้วก็ FC เกาหลีใต้ FC ไต้หวันนะครับที่ติดตามชมคลิปผมเป็นประจำนะครับบ่ว่าที่เป็นช่องทาง YouTube เกษตรท่อต่อเพจ Facebook เกษตรท่อต่อรวมถึงอีกช่องทางนึงก็คือช่องทาง TikTok นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมจนจบเนาะขอบคุณครับ